ใจผิวทางเรื่องงานจับใจอาเมียไปด้วยทำสาโอ้ปากสั่นบอกทันและท่าบาฟังกระดิ่งหน้าก่อนสว่างนักสาวสูงโอ้โหต้องทำเรื่องแบบต้องเกี่ยวชาติดีๆนะครับลีลักก้อนหินก้อนละกันสโลว์บอกว่าพระธาตุพระบาทโทนสันน้ำเงียบน้ำกังหาบสันน้ำกระดันกระดิ่งไหลหล่อข้ามผู้แดนเมืองเห็นน้ำเมืองพระเมืองเป็นปอผู้โง่ผู้เขียวผ้าทองเป็นสอดส่องในฟ้าวิไลดอกไม้บอลีคำใสงามเด่นกลิ่นหอมบ่มีวันเลือนใครเห็นแล้วลืมบ่ได้คำคืนสุดแสบฟังเสียงแค้นครับเมื่อผู้ไทยปวดขึ้นโดยใบหน้าใหม่ข่าวเดินไปตามพักคำพินพาโอ้น้องบอลีคำใส่นี่เจ้างามเนื้อคำสมเสริมมาครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปกินปลาน้ำม่วนกันลุงทองเอารถไปเก็บแล้วนะครับสำหรับปีนี้นะครับว่าเขาจะได้กินปลาหลายบ่อนี่ตอนนี้เขาสมภละทีมงานลงเรือแล้วนะครับนี่ข้าส่งนะป่ะจะพาพี่น้องไปกินปลาน้ำกันตอนได้เราบอกของต้อนหน่อยโอ้ของต้อนวอดก้าเด้อค่ะโอ้น้ำไหลเชี่ยวเลยนะครับโอ้น้ำลดลงหลายเยอะโอ้โหทิ้งทิ้งทิ้งพอแล้วไหอ่ะลีนสิได้บรันดีไทยมาฝากครับวอดก้ารัสเซียเอาไปกินปลาน้ำมวนน้ำกันครับพี่น้องครับบ้านนี ไปเดี๋ยวทานลุงทองครับทองกำลังมารถไปจอดไปว่าไปสำหรับปีนี้เฮาจะไปกินปลาน้ำม่วนกันนะครับกับทีมงานเบาทอนบ้านจอมทองครับกับจันนะครับผู้เคยผู้เคยมาเลยนะครับอยู่นี่กับลุงครับลุงทองมาเดินทางไปแล้วกันครับพี่น้องครับกินปลาน้ำม่วนปีนี้กับเลาะกับลุงครับWe'll be right back.
ากันขี้เลือขึ้นมากไกลเติมแล้วนะครับเส้นทางที่เข้าขี้เลือขึ้นมากอ่ะน้ำไหลเชี่ยวคือเก่าครับคือรอบแรกนะครับสองปีที่แล้วนะครับที่เขามากินปลาน้ำมวนกันปีนี้ก็เดี๋ยวเขาต้องมาลุ้นครับว่าเขาสิได้ป่าบ่เขาสิได้ป่ายังแน่ละกาเขาที่เจอบรรยากาศเจอเรื่องเล่ายังน่าสนใจนะครับยังติดตามเส้นทางการเดินทางไปด้วยกันนะครับกับเฮ้ยเล่าแล้วก็ทีมงานนะครับกับรายการเลาะกับลุงครับภาค2ของเราปีนี้นะครับเมื่อวันที่ได้กระสุนที่โตบ่ครับเวทมาอย่างดีเลยเครื่องไหลนะครับนี่ยูนี่ปลากดคังหรือว่าปลาเครื่องเป็นแม่น้ำม่วนนะครับน้ำม่วนก็ไหลลงพุ่นละเป็นเขื่อนน้ำเทินหนึ่งพุ่นละครับไหลลงไปโค้งกันเป็นเขื่อนบานลงปิ้นพุ่นละมาปลาครับมาลอกเทสเบิ้งลอกเทสเบิ้งเนี่ยครับเบิ้งส่งไปแต่ป่ามันเขามาเล่นน้ำว่างนี่อยู่น่าจะเป็นว่างครับลุงลองจับปลากันนะนี่เหม็นหอยโอ้น้ำไหลแห้งแล้วตบเกียดมาเลยเนี่ยตบปากขึ้นมาไหมอ่ะใครจะมาชมนะครับชมนะครับตัวงูใหญ่ลอยไวขนาดเนาะเจ้าทินใช่ตัวงูเนี่ยบอกตามันโอ้ตัวโย่เลยตัวโย่ที่บอกเห็นนะงูสิงก่อนเดี๋ยวไปฆ่ามันเลยเป็นงูน้ำมันไปงูน้ำมันเป็นปลาแมวเห็ดฟาร์มครับก็เรียกเราไม่กินปลาเราจิกเราตกใจเนี่ยเทศแบบเฝ้าๆเพราะว่าต้องขึ้นไปอีกไกลนะครับว่าเห็นไหมมันสวยก็เลยแวะเทศเถื่อนยิงตกปลาเนี่ยมันต้องค้นหาตัวมันต้องกู้ใจเย็นตีไปนะครับไปเดี๋ยวเดือดท่ากันต่อเพราะว่าเขาต้องไปอีกไกลนะครับนี่ครับน้ำไหลแห้งครับโอ้ยเรือก็จะมาไปแล้วครับบุรุษตรงในพายซอยละเรือเลยเอาพายฮะน่าคือแบบจะได้เอาไปกินที่นี่เลยมองนี้เนาะปีนั้นเขาอยู่นี่เนาะ2ปีแล้ว2ปีแล้วเขาอยู่มองนี้นะครับเดินนี่เราจะขึ้นไปอีกครับโอ้น้ำไหลเชี่ยวเลยพุทธะข้างหน้านะครับอ
แม่นพลาดก็คือลอยน้ำแล้วครับต้องขี่ลบโคตรหินขึ้นไปเบียกไปเลยเบียกไปเลยครับโอ้โหต้องขับเรือแบบต้องเชี่ยวชาญจริงๆนะครับลี่หลังก้อนหินซะก่อนแล้วก็สโลปออกมาโอ้ไหลแห้งครับมองนี่เพราะว่ามันเบียบมันแคบครับพูดอ่ะงานนี้คันโลกน้ำก็เสียหายหลายแสนอยู่ดอกทั้งกองทั้งโดนครับนี่ดิทั้งโทรศัพท์ครบมาเลยผ่านช่วงน้ำเชี่ยวมาหลายหม่องแล้วนะครับมีหม่องเมื่อกี้นี่เป็นทะยานที่สุดครับเพราะว่ามันแคบพอมันแคบปุ๊บน้ำมันเปียกมันไหลแห้งครับโอ้ต้องยอมรับว่าเพิ่นมีทักษะในการขับเรือพอเพิ่นอยู่กับน้ำครับเพิ่นอยู่กับแม่น้ำเพิ่นจะรู้ว่าล่องน้ำไปได้บ่เป็นถ้าไปบ่ได้ก็บ่ไปครับเราจะขี่ไปไกลเติมนะครับเพื่อไปต้นน้ำพุ่นนะช่วงนี้ยังไข่นี่ครับไหลอยู่ครับตะวากะมันไหลสม่ำเสมอนี่แหละครับสาเหตุที่ผมอยากจะมาก็เพื่อมาแอดเวนเจอร์นะครับแล้วก็มากินป่าอยู่นี่โอ้ป่าธรรมชาติปลาเครื่องมีแต่ตัวใหญ่นะครับเนื้อหวานนะครับเอาอันวาซาบิมาป่ะฮะเออไม่ได้มาสะได้มาปีนี้เขาไม่ได้วาซาบิมาสะนี่ลืมไปเลยครับวาซาบิเหรอไม่ได้มาป่ะวาซาบิอ่ะไม่ได้มาป่ะผมมีวาซาบิดำแล้วปีนี้ผมมีวาซาบิซอยจูนะครับจูปลาครึ่งอ่ะผมไปยังครับผมไปยังเขาจำคือเอาจำน้ำปลาจำปลาแดงเอามีอะไรใส่อันนั้นครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวปลากินข้าวปลากันมาแอดเวนเจอร์ก็เลยมาหาทีมงาน2ปีแล้วครับก็เลยขึ้นฮอดทีมงานก็เลยแวะมาเยี่ยมมาหยามมากินปลาน้ำม่วนปลาธรรมชาติปลาน้ำม่วนนี่โอ้แซ่บปลาแม่น้ำนี่แซ่บทุกหม่องนะครับไปแล้วเฮาเดินทางกันไปต่อครับบ่รู้ว่าจุดมุ่งหมายอยู่หม่องใดนะครับอยู่ที่บ่าวท่อนมันขับเรือเพิ่นจะพาเฮาไปว่าหมายใดหม่องใดที่เฮาจะเหมาะสำหรับนั่งพกปลาหาปลาแล้วก็ตั้งเก้าอี้แคมปิ้งครับไม่ได้แคมปิ้งครับไม่ได้แคมป์ปิกนิกเอาเก้าอี้มานั่งกินเอาวอดก้ามาฝากเพื่อนจะซื้อวอดก้าแล้วก็กินป่าน้ำกันควายลอยน้ำครับโอ้เก่งขนาดเลยควายปลาควายลอยน้ำครับน้ำเชี่ยวๆลอยน้ำโอ้เก่งไปพูดอะไรลอยเร็วครับตัวนี้น้อยพูดลอยขามฟังนะครับโอ้กำลังลอยเลยคนลอยขามฟังพูดข้างหน้ากำลังออกครับกำลังจะลอยพูด
เดี๋ยวแวะเบิ่งไม้กันนะครับโอ้มีก้อนหินพร้อมนะครับช่วงนี้ย่านกันฮะบนตัวยูฮันควายเลยวะบนน้ำมันคำมันอ๋อพวกนั้นเหรอวะปีดลงนี้แหละมัดแล้วนี่กล้องโดนโทรศัพท์ประมาณแสนหนึ่งอยู่นี่เบิ้งหนามันทอดอยู่นี่อยู่นี่ยังพยานอยู่ที่นี่วะเอ็นนักหัวไม่ได้ไม่ทอดเลยเอ็นนาสิวของเราสิเจ้าของไอ้คนขับเรือพระสารภาพเขาว่ากันเนี่ยออกนี่กันว่าคนขับเรือสารภาพเมื่อกี้นี่โอ้เกือบขึ้นบ่ได้ว่าท่านครับทางพี่ฝันนั่งเฉยอยู่ครับคนขับเรือก็บ่าวทอดว่าโอ้เกือบก็เมื่อกี้นี่โอ้ลูกนี่ก็เอาก็สิลอยเขาฟังซะก่อนล่ะอันดับแรกโอ้เลิกได้ยังฮะม้วนลงเลยเนาะโอ้น้ำเสี่ยวเลิกพร้อมหาไม้ครับหาไม้นี่ตอนนี้เขาได้ไม้เด็ดละเขามาตกปลากันครับบ้านนี้ว่าแกงดูสิบเอ็ดนี่ว่ะมันน้อยหมดว่ะพอดีเนาะโอเคเอาใกล้กับมันยอมเลยอันนี้เนาะโอ้บอคาร์ดเรื่องลองอีกแต่นึงละนี่เป็นบาดมือเนาะดึงเดี๋ยวจะคาร์ดดูนี่ว่ะอันนี้ว่าเป็นไงเออเป็นน้อยเนาะยิงกับอาหารที่จะได้มีอ่ะยิงแม่ละก็จะขับกินมาต่อยฮะจมเลยเราจะห้ามมาเน้นโอ้ตอนนี้นายพันกันพากันมัดเบ็ดแทงเบ็ดอยู่ครับบรรยากาศดีขนาดเลยครับนี่ขึ้นมาไกลเติบนะครับนี่ไม้งามขนาดเลยเราต้องหาตัวให้เจอต้องใส่เวลาจักหน่อยครับตกป่าเนี่ยไปได้ทอนมัดเป็ดได้ป่ะถ้ามัดไม่ได้ลงไปเหงื่อฮั่นเอาขวดขาวๆนั่นมาฮะมันยินเม็ดเพิ่นกับหมู่ครับเหงื่อเออของเหงื่อลงพ่อยินปุ๊บมัดได้เลยมาเดี๋ยวหาตัวครับบัดนี้ซื้อมา2ถุงลืมได้แล้วเออบ่ไกลเว้ยจะบ่ทองนี่ก็บ่พลาดนี่น้ำไหลเชี่ยวครับนี่ก็ได้น้ำไหลเชี่ยวแล้วก็ช่วงเที่ยงช่วงนี้กระสูบต้องตีช่วงสอกกับช่วงแรงนี่งานกินปลาลุงทองแล้วบัดนี้กินเป็นลุงทองแล้ว
แล้วเกลือบ่ทอนมาเสียดเด้มาตอกมาสองเลยจ้ะย่านั่นหนึ่งย่ามาทำตอกปลาแล้วอ่ะสองสองเคยวันนอทเอาไปเกาะวันนอทเอาไปเพื่อตกปากย่างเล่าไปยังใส่มองเป็นหน้าโอ้น้ำเต็มเฮือกแล้วสายนี่เว้ยกระเป๋าเปียกว่ะลูกกระเป๋าในบางนี่ค่อยๆป้ายครับเปลี่ยนไม้ครับเปลี่ยนไม้ครับป่ะนี่ดีอยู่นี่ผมไม่โตนะครับอาจจะมีอยู่ดอกเพราะน้ำไหลเชี่ยวนะครับน้ำไหลเชี่ยวแล้วครับแม่น้ำมันใหญ่แม่น้ำเหย้าครับแม่น้ำเหย้าตายหามองนั่งกินเอ็ดกินเขาครับป่ะนี่มือมาเพิ่งแดดบ่นี้คำใสอยู่ทางงามจากใจพาเพียงไปดินน้ำพร้อมสว่างยังสาวสงครามทำเกิดเพียงพอได้เห็นพระธาตุพระบาทโทนสันน้ำเงียบน้ำมันอาบสันน้ำกระดันกระดิ่งไหลหล่อข้าผู้แดงเมืองเห็นน้ำเมืองข้าเมืองขึ้นปองผู้โอ้ผู้เกี่ยวผ้าทองเป็นสอดส่องในฟ้าวิไลดอกไม้บ่อลีคำใสงามเด่นกินหอมบ่มีวันกินนะให้เห็นแล้วลืมบ่ได้คำคืนสุดแสนเอาดิบ่เฮาฟังเสียงแทนทับมือมาพูดไทยเอาดิครับเราจะตั้งแคมป์พักนะครับมองนี้ไปไปล่าเท่าไรกันไปครับบ่านี้เสือเสือเอาโซมวยครับโซมวยผักเคียงผักเคียงกินข้าวเอาก็ได้ปลามาแล้วใช่ไหมงั้นขอปลามองก็ได้วะแผ่น2ครับแผ่น2ขอปลามองมันมาปิ้งครับแผ่น2ครับเพื่ออะไรครับเพื่อกินแห่วครับบ่ซั่นบ่มีแนวกินนะครับเพราะว่าบ่ได้พบแนวกินกันมาโอ้วิวดีตัวล่ะบรรยากาศดีแล้วครับมองนี่โอ้คักปันอยู่ทะเลบัดนี่มีชายหาดพร้อมโอ้คักเลยครับโลเคชั่นงามเลยครับมองนี่พี่เสียกหลายขนาดเลยเดี๋ยวเฮาเตรียมสถานที่นั่งกินเขากันครับดอกไม้บริคำใสงามเด่นกินหอมบ่มีวันเว้นใครเห็นแล้วลืมบ่ได้คำคือสุดแสบฟังเสียงแค้นครับเมื่อผู้ไทยปวดเฟื่อนด้วยใบหน้าใหม่ก้าวเดินไปตามพักน้ำพาโอ้น้องบอลีคำใสนี้เอ่ยเจ้างามเนื้อคำสมเสยว่าเป็นแดดดินดำมาครับแวะพักเที่ยงเฮาโอ้ยกันใจดีได้ป่ามองคนมากเลยครับเนี่ยปลาบ้องคนสั่นละกะว่าได้ยังไม่กินเลยครับปิ้งปลาตัวครับบ้านโอ้ยมึงดูมึงโซ่กับคนนะครับบรรยากาศดีขนาดเลยครับพี่น้องครับน้ำก็ไหลเชี่ยวมันต้องมาลงเบ็ดเนี่ยมองนี่มอเลยครับเนี่ยเป็นเนินทรายเป็นหาดทรายนะครับ
ตั้งโต๊ะจังสี่แล้วก็ปักเบ็ดไว้ลงเบ็ดตะก้อบ่ซั่นก็ลงเบ็ดปากดนะครับเหี่ยวเหม็นหลายๆขั้นนี่นอนข้างคืนนี่คักเลยนี่บรรยากาศอาจารย์จะได้กินอยู่อาจารย์ปลาเฮาพอได้กินปลาครึ่งมันจะเห็นตัวปลาครึ่งอยู่ว่าปีนี้โอ้ยสะท้อนเจ้าของสถานที่เออเจ้าของพื้นที่เป็นจะได้กินวะปลาครึ่งเขาน่ะซื้ออยู่เนาะเอาแต่ระเบิงนะครับปีนี้เขาสิได้เจอตัวปลาครึ่งวะนะครับเพราะว่าเพิ่นมีแผน2อยู่เพิ่นใส่เบ็ดเผียกไว้อยู่เพิ่นว่าแล้วเพิ่นจะยามเผียกแล้วไปครับบัดนี้เฮ้ยทอนยังบ่ได้ไหว้ครูก็มาจักจอกกันจักจอกกันของต้อนกันไหมของต้อนกันไหมว่าอะไรได้ม่อมไอ้ผู้ขับเรือครับจังไรไปบ่ฮอดแล้วมาตอนนี้หลายกิโลนะครับนี่ขี่เรือมาเนี่ยนะครับถ้าแม่นเรียบๆจังสีน้ำไหลเนี่ยน้ำไหลเชี่ยวเลยนะครับแต่ว่าอันคัดเป็นจังสี่กันยังบ่ไหลแห้งบ่ได้ถ้าแม่นมองจนมันบีบหรือว่ามีหินมีแคบเนี่ยโอ้แห้งครับเพิ่งมาสารภาพว่าโอ้เลือกเกือบปิ่นมาสั่นผมก็นั่งชิวเซ้ยแหละครับปิ่นกะโดดตัวไฟตัวมันตัวนะไปเดี๋ยวดังไฟเดี๋ยวกินก่อนใส่เทิงงดโอ้มีแผน2ใส่เบ็ดไว้นะครับรู้ว่าจะมาบอกว่าเดี๋ยวจะไปกินปลามันนอนใส่เบ็ดเพียกไปถ่าละเดี๋ยวผมยูพี่นะครับกับลุงทองดังไฟถ่าเพิ่นจะพากันไปขึ้นไปยามเบ็ดนะครับยามเพียกตัดบ้างไหมมึงเด้อไปมันเด้อมันเดี๋ยวเขานั่งผักเมืองครับดังไฟตรงท้องดังไฟเดี๋ยวจะเฮ็ดไม้ปิ้งอันนี้ทาเพื่อนครับปิ้งปลาเนี่ยปิ้งปลาม่องเนี่ยพี่น้องใส่ม่องงั้นชาวบ้านขึ้นมาหาปลาก็มีเยอะนะครับเพิ่นใส่ม่องใส่เบ็ดเพียกใส่เบ็ดขั้นนะครับเบ็ดไอ้เบ็ดเนื้อปลาครึ่งเบ็ดปลาดุกเอาปลาหน่อยตามเนี่ยเอาปลาซุ่มอยู่นะครับปลาขาวปลานี่เกาะหลังมันเอาเสือกมัดน้ำปลายใหม่นะครับมันจะเฮ็ดไว้เฮ็ดกับดักปลาไว้
ำป่ะใช้เรือมั้ยป่าป่านี่มีบนเรือมป่ายางต้องเนี่ยบอลีคำใส่นี่เออเจ้างามเนื้อคำสมเสริญว่าเป็นแดงดินดำน้ำสุ่มทุ่งนาเหยียดยาวเห็นป่าเขาเขียวงามอุ้มทุ่มพี่น้องป่าสาปุ่มลมเป็นก้อนแฟนเขาเรียบร้อยครับโดนหายไปในกลางหุบเขาบ่ได้หายกลางหุบเขาธรรมดาครับหน้าจอยังค้างอยู่เลยครับเนี่ยค้างอยู่ปลายไม้ครับห่างไปร้อยเก้าสิบเอ็ดเมตรสัญญาณโทรศัพท์บ่มีตามหาบ่เจอแน่นอนครับแล้วความสูงอยู่เก้าสิบเมตรน่าสิปลายเขาพอดีปลายต้นไม้ต้นใดต้นนึงครับเราบ่รู้ว่าพิกัดใดบ้านเนี่ยเพราะเบิ้งดาวเบิ้ง GPS บ่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณนะครับไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่นี่ตายเรียบร้อยปิดตำนานปิดตำนานแล้วครับโดนเจ้าขึ้นไปหาปลาด้วยกันครับว้ายงานเขาละเนี่ยยังไม่เบิดแบตนะครับตอนนี้ยังไม่เบิดแบตเลยเรือขึ้นไปหาป่า191เมตร192เมตรโธ่100กว่าเมตรถึงปลายเขาขึ้นมาเนี่ยปลายต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งคงสิเป็นไปบ่ได้ที่จะตามหามันครับโอ้มันก็บินขึ้นสูงอยู่90เมตรอยู่ลอยครับเศร้าเลยเศร้าใจเลยเรียบร้อย 20,000 หายเก็บหายวับไปกับตาแค่ไหนครับบัดนี้เซ็งเลยเซ็งเลยครับพี่น้องครับไม่อยากกินทอดปลาไม่อยากทอดปลาครับเงิน 20,000 อยู่ไปไม่เขาลูกใดลูกนึงครับไอ้ต้นไม้ต้นใดต้นนึงทั้งนี่ล่ะนะสิคู่ที่เห็นนี่นะครับ191เมตรโอ้บ่ลงฮอดดินบ่นี่มันยังเชื่อมต่ออยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันบ่บ่ลงฮอดดินปลายไม้เลยลุงแค่นั้นพี่คอยฮะทั้งนี้บ่ปลายไม้ทั้งพี่บ่บ่ทั้งใดก็ทั้งนึงแหละครับเพราะว่าผมบินผมโฟกัสไอ้ภาพแม่น้ำทั้งพี่ครับผมบินถอยหลังครับเรื่องของเรื่องคือบินถอยหลังบินถอยหลังโฟกัสแม่น้ำครับปึ๊บปาดบ้านนี่ห้างโหดบานบุกปลาบ่มีทางนะครับบานนี่โอ้น้ำไว้นี่บ่ได้เบิ่งขอดน้ำเบิ่งแต่แผนที่บ่ได้เบิ่งขอดน้ำบานนี่เขาเที่ยงก็บ่ได้กินตอนนี้ประมาณบ่าย2กว่าครับเขาเที่ยงบ่ได้กินบ่าย2กว่าพลังงานบ่มีเลยย่างขึ้นเขาเข้าไปนี่ทุลักทุเลขนาดใส่ไปใส่เกือบแตะถอดเกือบก็ไม่ได้ครับน้ำไหลไหล
โอ้โหสั้นเลยพี่น้องฮะปีนผาเนี่ยไม่ได้ปีนเขานี่โอ้โหปีนหน้าผาครับโมเมนต์ปีนเขาค่อยๆสโลปขึ้นกันยังไข้อยู่ครับโอ้โหอันสั้นขนาดเลยไปเร็วบ่ได้ไปเร็วไปเลยครับพี่น้องครับพลังงานน้อยหายใจทางปากแล้วหอบแล้ว